สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสองล้อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำลง YouTube เลยส่วนตัวเลยจริงๆจังๆที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยผมซื้อบิ๊กไบค์มาผมขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็นขี่แต่เกียร์ออโต้ขี่เวฟปีที่แล้วนี่แล้วผมก็ไปซื้อซูซูกิ RC80 ไว้ที่บ้านนอกบ้านนอกผมคือเชียงรายนะครับแล้วก็มาเทสรอบนี้ผมซื้อเบนลี่ลีออนชิโน่500ตัวเทลด้วยตัวล้อซี่รั่วด้วยไม่รู้อีท่าไหนไปเอามาได้ก็เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังแล้วกันขอเท้าความไปก่อนสัก3ปีก่อนเนี่ยผมอยากได้บิ๊กไบค์ก็ถามเพื่อนที่ขี่ว่าไอ้แบบนี้ทรงนี่คืออะไรนู่นไอ้เนี่ยทรงไปเปื่อยอย่างเงี้ยไอ้เราก็เรียกไม่ถูกหรอกเขาบอกเน็กเก็ตไบค์อันนี้เน็กเก็ตเนี่ยแล้วเราก็เอ๊ะมันก็เท่ดีนะเดี๋ยวดูกลมๆเนี่ยเราอยากได้โทลลิ่งไงแนะนำว่าสิบอะไรเอ็กซ์ใช้ได้อยู่นะปัญหาลองปัญหาคือปัญหาลองคอมไม่ได้ครับแถวบ้านผมเนี่ยผมรามเจ็ดคือผมรามห้ามันก็มีแหละแต่คือไอเราก็ไม่เคยเลี้ยวไปทางนั้นเลยลองคอมไม่ได้ก็ตัดออกไปไปลองคอม BMW G30S ก็เบาสบายขี่ง่ายใช้ได้อยู่ขี่แล้วเท่สีขาวสวยหล่อเลยมาถึงหล่อเลยด้วยความที่ว่ามันก็หาข้อมูลรถทางอินเดียนะเก่าครั้งกระต๊อกอะไรเงี้ยเราก็เล่นปล่อยๆออกไปโปรโมชั่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจตัดทิ้งเลยครับแล้วหัวที่300แข็งตัดทิ้งแล้วก็ไปลงแค่400กลับมาเน็กเก็ตนะแค่400ได้ต้มมากมันเท่จริงนะแซ่บเนี่ยมันเท่คือโคตรเท่เลยขี่แล้วแบบเท่ว่ะคือตัวผมเนี่ยยาวกลางๆหน่อยก็สายเวลาขี่จักรยานเนี่ยไปทำตัวลิงอยู่แล้วใส่แบกในห้องใส่ลุยโคนอะไรเงี้ยได้อยู่แต่พอมาเป็นออกไปขนาดใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกันนี่แหละนี่หมายว่ามันคงจะไปได้ไม่เท่าจักรยานหรอกต้องบอกเลยก็ TRK 502ล้อแม็กซ์ไม่สูงเว้ยเท่เว้ยแต่ขนาดใหญ่มากพอเป็น 502X โอ้โหสูงกว่าเดิมอีกตายเลยทีนี้ไม่ไหวแล้วทำไงดีวะครับโครงการกลับไป 300cc TNT 300ตอนนี้ใจมาเบนเนอรี่หมดแล้วเดินเข้าเดอะฟูลเบนเนอรี่น้องคอมขอลองคอมใช้ได้พอจะกลับไม่สนใจเรียนซิโน่เลยคือเราเข้าใจไงว่าประวัติมันเนี่ยมันก็สร้างคือทุกอย่างมันมีสตอรี่เนี่ยคือเขาก็สร้างมาตั้งแต่ปีนั้นปีนี้อะไรเราก็ไม่สนใจหรอกคือเราดูรูปทรงรถว่ามันเข้ากับเราไหมแล้วก็ออปชันที่ให้มาเครื่องสองสูบเสียงคล้ายๆ4แล้วก็ท่อกับสูบเสียงก็ดีล้อแม็กก็มีล้อที่ด้วยก็ได้ก็เลยลองว่าเอาอันนี้มาแล้วกันประเด็นคือขี่รถมีคัสไม่เป็นครับวันที่ไปรับรถคือผมไปถึงศูนย์เนี่ยประมาณบ่ายครึ่งผมนั่งทำใจอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงที่จะขี่กลับบ้านคือแบบตอนแรกว่าคือผมขี่เจลาโต้ไปขี่ไม่ได้สุดแค่ละนั่งคุยกับพี่ครับเอางี้กันเดี๋ยวพี่ไปส่งคือพี่ขับตามเรานะไม่ใช่พี่ไปส่งรถอะไรอย่างเงี้ยคือเขาขับตามผมแต่คือเขาให้เวลาผมนั่งทำใจว่าผมจะกลับยังไงดีขี่ไหมอะไรเงี้ยคือไม่เคยขี่รถแบบมีคันมาก่อนเลยนี่คือแบบตอนจับวีออนลงถนนจริงๆครั้งแรกเลยต้องบอกนี่คือเราก็ขี่วนๆงงๆหน้าสูงแป๊บนึงจังหวะนี้ปล่อยตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็เต็มเลยครับขี่กลับบ้านลายของบ้านที่พลังเกียร์แล้วมันคือประมาณ5 โมงเย็นคือคุณมิชดูแค่ลาย5 โมงเย็นเราก็วิ่งพระราม5เลี้ยวเข้าพิบูลนะแล้วมันก็จะติดหน้าพระจอมเลย
คือผมดับหน้ามาจอมเนี่ย2หรือ3รอบเลยเพราะว่าผมยังไม่ชินรถมีครับผมดับเลยแต่คือผมขี่มาจากแคไรนี่ไม่ดับเลยนะแล้วก็ระดับนั้นคือคันหลังผมคือเขาก็ใหญ่ไงคันหลังเขาก็คันใหญ่มาเขาก็เข้าใจนะแล้วผมสุดไปออกตัวเทลที่มันเป็นชุดตัด CNC ไงมันก็จะเป็นมีมันก็จะมีไอ้ตัวของแต่งก็จะเป็นกระจกแต่งมันก็จะมุดเอ้ยมันไม่ได้มุดเด็กกระจกปลายแฮนด์อ่ะมันก็จะกางออกไปดิโอ้ผมเอาตลับเมตรลงมาถึงเกือบเมตรอ่ะคุณพอเกือบเมตรปุ๊บทีนี้เอ้ามุดไม่ได้ด้วยความที่ว่ามันรถมันใหญ่ด้วยแล้วก็คือแฮนด์มันกว้างด้วยมุดไม่ได้จอดรอเลยครับโอ้โหคือเพิ่งเข้าใจฟีลของมอเตอร์ไซค์ที่แบบไปไหนไม่ได้อะโดยที่แบบคือจริงๆแล้วมันไปได้นะแต่คือด้วยความที่มันใหญ่เราไม่กล้าไงคือถ้าเป็นเจลาโต้เนี่ยรู้แค่นี้มันไปได้อยู่แล้วพอเป็นคันใหญ่ปุ๊บไปไม่ไหวเกรงใจคันหลังอีกผมก็หันไปขอโทษคันหลังเขาก็โอเคไม่เป็นไรติดอยู่นานเลยประมาณ5 นาทีได้ค่อยๆขยับไปขยับไปตรงนี้ดับอีกอะไรอีกพอจะถึงบ้านก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันขี่คันแรกหลายๆคนเนี่ยเขาก็ซื้อเบนลี่ไปออนจิโน่รถมันโคตรอินดี้เลยต้องบอกงี้คือเบนลี่มันก็แบบคนขี่น้อยอยู่แล้วพอมาเป็นเรียงจิโน่เนี่ยมันยิ่งอินดี้ก็ดูที่ว่าจะไปรอดไหมคือในแต่ละคลิปหลังจากต่อไปเนี่ยคือจะเป็นพัฒนาการหรือจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงหรือว่าจะยิ่งขี่มันก็จะยิ่งคุ้มแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกเพิ่มสกิลของเราให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นผมไม่ได้เน้นว่าผมขี่เร็วหรืออะไรนะผมขี่จักรยานผมขี่ช้ามากผมบอกเลยคนอื่นเขายืนพื้นกัน25ผมขี่ประมาณ18ไม่ได้ขี่เท่านี้ถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่สนใจดังนั้นเนี่ยเวลาไปไหนผมก็จะไปคนเดียวอย่างมอเตอร์ไซค์เองอย่างตัวบิ๊กไบค์ตัวเนี้ยคือมันก็มีแนวโน้มว่าผมต้องได้ไปคนเดียวแน่นอนแล้วยิ่งรถสไตล์นี้ด้วยมันคงไปไหนก็ใครลำบากเข้ากลุ่มพวกตัวลิงมันก็จริงๆมันเข้าได้นะเพราะ CG มันพอการแต่ว่าสกิลเรายังไม่ถึงแต่ต้องเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันไปแล้วกันว่าผมจะพาตัวเองไปอยู่ในแก๊งไหนกลุ่มไหนหรือจะบินเดี่ยวหรือว่าคันนี้จะไปจอดทิ้งไว้ที่ยังไงเหมือนแบบจักรยานคันอื่นของผมที่เอาไปทิ้งไว้ที่นู่นแล้วอยากให้กดติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จะคอมเมนต์อะไรว่าอยากดูอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับรถตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ